สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาดนดนกับผมแชมป์พิรพลครับยังคงมันหยดติงติํงสำหรับการลุ้นอันดับ3และก็4ของฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษ English Premier League นะครับตำแหน่ง3และ4จะได้โคต้าไปเล่นฟุตบอล u ูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับสโมสรในยุโรปนะครับิเวอร์พูแมนซิอาสนลจะต้องมี1ทีมที่ผิดหวังนะฮะแต่จะเป็นใครไปดูกันคู่แรกครับ อาร์เซนอลคุณผู้ชมครับในชุดสีแดงนี่แหละครับเปิดถิ่นเจอกับซันเดอร์แลนด์ทีมอันดับที่20นะฮะอาร์เซนอลอันดับ5ได้ทีเด็ดเบอร์7ครับคนนี้อเล็กซิสซานเชสตัวรุกจากชิลีชาร์จจ่อๆแล้วก็โขกเน้นๆนะครับทำไป2ประตูครับทำให้เขาทำไปทั้งหมด23ลูกในลีกนะครับเป็นรองดาวซันโวตามอันดับหนึ่งอยู่แค่ลูกเดียวอาร์เซนอลชนะไปนะครับคุณผู้ชมครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่คุณผู้ชมครับไปดูทางด้านของแมนซิตี้กันบ้างครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้คุณผู้ชมครับในชุดฟ้านะครับเปิดอู่เรือเจอกับเวสต์บรอมครับปรากฏว่าได้ประตูจากเบอร์33กาเบรียลเชซุสตัวลูกบราซิลแปลเข้าไป1-0เควินเดบรอยเนอร์นะครับแปลนอกกรอบ2-0แล้วก็เข้าครึ่งหลังครับยายาตูเร่กองกลางจากอาริกาโรีคสหลุดเข้าไปเชือด 30นะครับสุดท้ายแมนซิชนะ3 1เท่ากับว่าตารางเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับ1 2เขาจบกันไปแล้วนะครับแต่3 4 5คุณผู้ชมดูนะฮะเหลืออีกเพียงแค่เกมเดีเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดทั้งแมนซลิรวอว์พููอาร์เซนอลนะครับต่างชนะนัดสุดท้ายนะครับจะเป็นทางด้านของแมนซิแล้วก็ทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับที่จะได้ไปเล่น ฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันนะครับส่วนแมนยูก็ต้องไปลุ้นเอาถ้าเกิดเข้าได้แชมป์บอลยุโรปถ้วยเล็กยูโรป้าแมนยูก็จะได้โคต้าไปเล่นศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกอาร์เซนอลก็อาจจะแฮลลนะครับ